สนอข่าวโดยสำนักข่าว INN13นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะนายกรัฐมนตรีประชุมหัวหน้าส่วนราชการขอบคุณทุกคำอวยพรปีใหม่กำชับระมัดระวังการทำงานส่วนตัวอยากให้ทุกคนทำงานเพื่อประชาชนคุณอรดาชื่นรุ่งรายงานค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าครั้งแรกในปี2562ที่กระทรวงศึกษาธิการโดยก่อนเข้าร่วมการประชุมนายกรัฐมนตรีได้ชมนิทรรศการสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพและการจัดแสดงห้องทำงานอุปกรณ์การเรียนและการสอนหนังสือสมัยเก่าจากนั้นนางเมธินีเทพมณีเลขาธิการกพ.เป็นตัวแทนหัวหน้าส่วนราชการหรือเทียบเท่ามอบจัดการดอกไม้อวยพรเนื่องในวันปีใหม่ให้กับนายกรัฐมนตรีขณะที่นายการุณสกุลประดิษฐ์ปลัดกระทรวงศึกษาธิการมอบกรอบรูปม้าซึ่งเป็นผลงานของนักเรียนวิทยาลัยในวังโดยนายกรัฐมนตรีขอบคุณสำหรับคำอวยพรปีใหม่และขอให้พรนั้นกลับไปยังทุกคนพร้อมกันนี้ในที่ประชุมยังได้แนะนำปลัดกระทรวงคนใหม่ที่เข้ามารับตำแหน่งอาทิปลัดกระทรวงกลาโหมปลัดกระทรวงพาณิชย์ปลัดกระทรวงพลังงานเป็นต้นพร้อมกล่าวเริ่มการประชุมว่าขอให้หัวหน้าส่วนราชการระมัดระวังการทำงานและเรื่องส่วนตัวให้มากที่สุดในช่วงเวลานี้และการประชุมครั้งนี้จะใช้ระบบ e-meeting คือเอกสารทั้งหมดจะอยู่ในหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นครั้งแรกทั้งนี้ตลอดระยะเวลา4ปีส่วนตัวให้ความสำคัญกับการประชุมส่วนราชการตลอดจึงอยากให้ทุกคนนำสิ่งที่ประชุมไปหาวิธีการให้เกิดผลสัมฤทธิ์มากที่สุดและนำปัญหาข้อสงสัยหรือความต้องการของประชาชนเป็นตัวกำหนดเพราะได้ตั้งเป้าหมายแล้วว่าจะทำงานเพื่อประชาชนโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางและปรับบริบทให้สอดคล้องกับโลกในปัจจุบันซึ่งเป็นโลกแห่งเทคโนโลยีและดิจิทัลรวมทั้งติดตามในส่วนที่ยังเข้าไม่ถึงเทคโนโลยีต้องหาแนวทางให้มีการเข้าถึงให้ได้อรดาชินลุงผู้สื่อข่าว INN รายงานจากกระทรวงศึกษาธิการค่ะกกต.ยันสอบทุกเรื่องร้องเรียนเก็บบัตรประชาชนซื้อเสียงพร้อมกำหนดวันเลือกตั้งหลังมีกฤษฎีกาขณะยังไม่ได้รับรายงานระดมทุนพลังประชารัฐคุณณัฐลักษณ์ชัยคีรีรายงานค่ะพันตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมาเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งกล่าวถึงกรณีที่พรรคประชาธิปัตย์ออกมาระบุว่ามีสมาชิกพรรคการเมือง1-2ผู้นำในท้องถิ่นให้เก็บบัตรประชาชนของประชาชนโดยแลกกับการให้เงินคนละ500บาทว่ากกต.กำลังตรวจสอบอยู่โดยทางกกต.ประจำจังหวัดจะเป็นผู้ตรวจสอบแล้วประสานมาที่กกต.กลางซึ่งยังไม่ทราบรายละเอียดในเรื่องนี้จึงยังบอกไม่ได้ว่าเข้าข่ายการกระทำผิดหรือไม่แต่ย้ำว่ากกต.ตรวจสอบหมดทุกเรื่องที่เกี่ยวกับการกระทำของพรรคการเมืองส่วนที่นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีระบุว่าพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาสัปดาห์หน้านั้นทางกกต.พร้อมที่จะกำหนดวันเลือกตั้งภายใน5วันนับแต่พ.ร.ด.การเลือกตั้งประกาศใช้พร้อมกันนี้พันตำรวจเอกจรุงวิทย์กล่าวถึงการส่งรายละเอียดของการจัดระดมทุนของพรรคพลังประชารัฐว่าพรรคพลังประชารัฐยังไม่ได้ส่งรายละเอียดผลของการจัดระดมทุนเลี้ยงโต๊ะจีนของพรรคมายังกกต.ซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายของกำหนดเวลานอกจากนี้ไม่ได้ออกความคิดเห็นกรณีที่นายพุทธิพงศ์ปุณกันต์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจัดรายการเดินหน้าประเทศไทยทุกวันอังคารว่ามีความเหมาะสมหรือไม่และไม่ทราบเรื่องหีบบัตรการเลือกตั้งไปอยู่กับกลุ่มเคลื่อนไหวกิจกรรมทางการเมืองได้อย่างไรณัฐลักษณ์ชัยคีรีผู้สื่อข่าว INN รายงานจากโรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะค่ะคือเพจระเบิดปัตตานีตำรวจทั้งสองนายอาจถูกตัดขาด้านโรงพยาบาลปัตตานีขอรับบริจาคเลือดความคืบหน้าเหตุระเบิดบริเวณตำบลตุยงอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีล่าสุดสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บอาการสาหัสอาจถูกตัดขาออกทั้งสองนายจากการสอบสวนพบว่าเจ้าหน้าที่ทั้งสองนายได้ใช้รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะขับจากวัดนิคมสถิตมายังถนนสาย42ระยะทาง2กิโลเมตรและขากลับเส้นทางเดิมห่างจากถนนสาย42เข้ามาประมาณ500เมตรจึงเกิดเหตุระเบิดทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสทั้ง2นายอาการผู้บาดเจ็บทั้ง2นายเบื้องต้นคือแพทย์โรงพยาบาลปัตตานีต้องตัดขาซ้ายและผ่าตัดเอาสะเก็ดระเบิดฝั่งหน้าอกด้านซ้ายออกจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุพบว่าเป็นระเบิดแบบกล่องเหล็กใช้เหล็กเส้นเป็นสะเก็ดระเบิดและจุดระเบิดด้วยวงจร DTMF วิทยุมือถือซึ่งจุดกดระเบิดเจ้าหน้าที่คาดว่าน่าจะอยู่ในมัสยิด
พราะพบร่องรอยการหลบหนีออกจากด้านหลังทั้งนี้มีรายงานว่าทางโรงพยาบาลปัตตานีได้ขอรับบริจาคเลือดกรุ๊ปโอและกรุ๊ปบีเพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อาการสาหัสบริจาคได้ที่โรงพยาบาลปัตตานีท่านใดที่ไม่ใช่กรุ๊ปโอหรือกรุ๊ปบีก็รับบริจาคได้เพื่อเบิกทดแทนจบการเสนอข่าว 13:05 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN